สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเห็ดชนิดนึงนะคะที่ชื่อว่าโวติกเริกสวัมค่ะพอดีว่ามาเดินป่าเดินออกกำลังกายแล้วก็มาเจอเห็ดชนิดนี้แล้วก็เลยจะถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมแล้วก็ในบางส่วนของวิดีโอนี้ก็เราก็เอามาจากวันที่เราไปเก็บเห็ดแล้วเราก็ถ่ายแนะนำเล่นๆไว้นะคะก็จะรวบรวมแล้วก็พาไปทำความรู้จักกับเห็ดชนิดนี้กันค่ะโวติกเริกสวัมค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาเจอวัวติกเริกสวามอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นในป่าสนค่ะอยู่ในป่าสนนะคะตรงนี้เป็นใต้ต้นสนค่ะเขาบอกว่าวัวติกเริกสวามเนี่ยค่ะก็พบได้ในทางตอนใต้ของสวีเดนนะคะส่วนใหญ่จะพบทางตอนใต้แล้วก็พบได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนค่ะจะมีทั้งในป่าไม้ที่ผลัดใบนะคะแล้วก็ในป่าสนก็มีด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ระดับความอร่อย2ดาวค่ะต้องสังเกตดูนะคะลักษณะเขาจะคล้ายๆกับผลลูกแพรค่ะที่คว่ำลงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงก้นของมันใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงข้างบนแล้วก็เป็นคั่วไปอะค่ะแบบนี้แล้วเขาก็จะมีปุ่มนะคะให้เราเห็นไหมเห็นเป็นปุ่มๆไหมคะเป็นปุ่มๆแล้วอันนี้มันจะหลุดง่ายเห็นไหมหลุดติดมือหลอกมาเลยเป็นเห็ดสีขาวล้วนค่ะอีกอันหนึ่งที่โดนเหยียบไว้เนื้อเห็ดก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะแบบนี้ก็ยังกินได้อยู่แล้วก็นี่ดอกอ่อนอีกนะคะแล้วก็มีลูกๆอีกเต็มเลยนี่ค่ะมาเจอเห็ดตะปูเต็มเลยเห็ดตะปูเห็นไหมมันเจออันนี้กินได้ค่ะมันจะเป็นขาวๆแล้วเหมือนมีเป็นหนามๆมันจะมีคู่เหมือนด้วยนะคะคู่เหมือนเขาจะหัวเรียบๆไม่มีหนามค่ะอันนั้นกินไม่ได้แล้วก็ตัวที่มีหนามอันนี้ที่กินได้นี่ถ้าผ่ามาแล้วเนื้อยังสีขาวก็กินได้นะคะถ้าเนื้อเปลี่ยนสีไปแล้วก็เขาก็เริ่มเป็นพิษแล้วค่ะตรงนี้เป็นดงเลยค่ะนู่นอีกเห็นไหมตรงขอนไม้แล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ดอกใหญ่กว่านี่แล้วก็มีอีกค่ะเห็ดตะปูก็จะให้ดูค่ะตัวอย่างอันนี้เราเก็บมาเนื้อยังเป็นสีขาวอยู่อันนี้แต่ว่ามันนุ่มแล้วมันนุ่มเนื้อเป็นสีขาวเห็นไหมคะเพื่อนเราเคยเก็บไปกินเก็บไปใส่แกงก็บอกว่ามันก็โอเคแต่ว่าไม่อร่อยเห็ดตะปูอีกฝูงนึงแล้วค่ะเขาเรียกอะไรอีกกลุ่มนึงแล้วนี่อันนี้เยอะมากเยอะมากอันนี้เห็ดตะปูกินได้นะคะลองไปศึกษาดีๆกลมๆขาวๆแบบนี้แล้วก็ต้องมีหนามเลยนะคะถ้าเรียบๆกินไม่ได้แล้วก็เนื้อต้องเป็นสีขาวเดี๋ยวนี้ลองดูซิเนื้อยังเป็นสีขาวอยู่ปะมันนิ่มแล้วอ่ะโอ้ยนี่กินไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยวิดีโออะไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างในอันนี้คือกินไม่ได้แล้วนะเห็นไหมมันเปลี่ยนสีแบบนี้ก็คือแบบที่เป็นพิษละแบบนี้เป็นพิษนะคะอันนี้โอ้โหอันนี้เต็มเลยค่ะอันเอ้ยยังมีอีกเห็ดตะปูอันนี้ยังแข็งๆดึงๆอยู่เลยอันนี้น่าจะเนื้อยังจะขาวอยู่ลองบีดูดิโอเคใช่จริงๆเลยอันนี้เนื้อยังขาวอยู่แบบนี้ก็กินได้ถ้าเป็นเนื้อสีขาวถ้าเป็นเนื้อสีเทาอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้ก็กินไม่ได้ละดูชัดๆอีกรอบนึงอันนี้คือเขาสร้างสปอร์ละเตรียมจะปล่อยสปอร์ละคือกินไม่ได้เป็นพิษตรงหน้านี้นะคะก็เป็นโวติกเริกสวัมค่ะเป็นเห็ดตะปูเล็กๆชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ตามตำราบอกว่ายังทานได้นะคะถ้าผ่าแล้วเนื้อข้างในเป็นสีขาวถ้าเนื้อเป็นสีดำแล้วเขาสร้างสปอร์แล้วก็ไม่ควรนำมารับประทานมันจะเป็นสีขาวๆแล้วเหมือนเป็นหนามๆแหลมๆอยู่บนดอกเห็ดนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ดูค่ะโวติกเริกสวัมชื่อในภาษาสวีเดนนะคะหรือคนไทยเรียกเห็ดตะปูเต็มเลยตรงนี้5ดอกอันนี้ก็เป็นโวติกเริกสวัมดอกที่แก่แล้วนะคะเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราเห็นชัดเจนจากด้านนอกเลยค่ะแต่บางอันนะคะเขาแก่แล้วแต่ว่าบางทีข้างนอกก็ยังขาวอยู่นะคะต้องเช็คเนื้อข้างในให้ดีๆนะคะ
โอเคค่ะก็ฝากไว้สำหรับเท่านี้นะคะสำหรับโบติกเลิกสวามค่ะถ้าใครมีอะไรแนะนำก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนำไปทำอาหารรับประทานนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะก็จะแปะลิงก์ให้ได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมกันในทั้งภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษค่ะก็ลองไปดูเพิ่มเติมก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะจากยูอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ